สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยแบบเดิมๆแต่ทำแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมสุขภาพดีขึ้นกับเมนูที่มีชื่อว่ากะปิหลนคุณผู้ชมครับอาหารประเภทหลนเนี่ยถือเป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้มนะครับมีโอกาสทำให้คุณผู้ชมได้รับประทานผักสดได้มากขึ้นนั่นเองมีหลนเต้าเจี้ยวหลนปูเค็มหลนปลาแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำกะปิหลนให้คุณผู้ชมได้รับประทานในวิธีการทำที่ง่ายที่สุดและรสชาติก็อร่อยครับเริ่มต้นเลยแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับหลนเนี่ยต้องใส่กะทิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่กล่องสวยเลยอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความหอมมันในทุกขวดทุกกล่องเลยคุณผู้ชมครับก็ไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีสังเคราะห์นะคุณผู้ชมจึงแน่ใจได้ว่าหอมเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมพอใส่กะทิเสร็จคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็เปิดไฟพอกะทิมันร้อนนะคุณผู้ชมใส่หมูก็จะได้ลูกชิ้นหมูลูกเบลเบราตอนนี้คุณผู้ชมจะใส่อะไรก็ได้แต่ตอนนี้ต้องให้มันเย็นๆก่อนเอาใส่หมูลงไปคุณผู้ชมก็จัดการบีบให้หมูเนี่ยมันเข้ากันก่อนเนี่ยเวลาทำหลนเพราะหลนเป็นอาหารที่สุกได้อย่างรวดเร็วนอกจากเต้าเจี้ยวหลนต้องเคี่ยวข้ามคืนยิ่งอร่อยอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมตะหลนส่วนใหญ่ทำปุ๊บกินปั๊บเพื่อจะได้รับประทานกับผักเป็นเครื่องจิ้มใส่เข้าไปก่อนนี่ปลาดุกย่างอุ้ยย่างเองนะนี่อยากจะบอกสุมกะลามะพร้าวอยู่หลังบ้านนี่ปลาดุกกับเนื้อหูเข้ากันดีแล้วเราจะใส่อะไรดีล่ะโอ้ยขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมใส่กะปิเพื่อนมาจากสุราษฎร์เขาบอกของเขาเลิศมากตากุ้งยังเป็นดำๆจุดๆอยู่เลยใส่ลงไปเอาละเสร็จเรียบร้อยก็บี้ๆไปนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันก็จะละลายมากขึ้นแล้วก็คนไปตอนนี้ยังไม่ได้จุดเตาอะไรเลยนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะถึงได้ยืนจับได้สบายมากอันนี้สูตรของเราใส่ไปนิดนึงเพื่อเพิ่มโปรตีนแล้วก็กลิ่นจะหอมชวนรับประทานเวลารับประทานแล้วมันดูนวลนัวใช้ถั่วแดงคุณผู้ชมวันนี้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วแดงปลาข้าวทองจัดการต้มซะจนกระทั่งสุกนิ่มแล้วก็เอามาใส่ครกครกนี่เห็นไหมใส่ถั่วลงไปหน่อยนึงเพราะเราไม่ได้ใส่เต้าจงเต้าเจี้ยวอะไรเราก็ใส่ถั่วแดงมันหอมนะคุณผู้ชมแล้วมันทำให้รสชาติดูดีแล้วก็เพิ่มความข้นได้นิดหน่อยเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นหอมแดงก็ลอกเปลือกแดงๆออกแล้วก็ใส่กระทะกลิ้งกลิ้งสักหน่อยหนึ่งพอหอมสุกใช่ไหมก็เอามาโขลกก็ใส่หอมลงไปหอมจังเลยทำน้ำพริกขี้ตานะอันนี้พริกชี้ฟ้าแห้งจัดการแช่น้ำซะเสร็จแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็โขลกมันจะช่วยเรื่องสีคุณผู้ชมให้มันดูแดงๆแต่ไม่ได้เผ็ดเวอร์วังอะไรหรอกก็อีกแค่พริกไม่กี่เม็ดเนี่ยนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้า3สีใส่ไปเพื่อให้ดูว่าเป็นคนมีรสนิยมกุ้งแห้งใส่หน่อยนึงนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ถูกต้องตามตำรับเพิ่มกุ้งแห้งนิดนึงไปป่นๆกลิ่นมาแล้วคุณผู้ชมนี่เริ่มจะข้นแล้วนะยังเห็นไหมเนี่ยแต่ยังกินไม่ได้นะนี่หมูยังดิบอยู่นะน้ำตาลปี๊บก็ใส่ลงไปด้วยพวกหล่นพวกนี้จะหวานมาก่อนนะคุณผู้ชมหวานนิดๆตะไคร้ก็จัดการสับให้ละเอียดหรือโขลกซะอันนี้กระชายกระเทียมน้ำปลาใส่ไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มะพร้าวคั่วใส่ไปพอมีกลิ่นหอมๆอาหารไทยต้องเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานส่วนเปรี้ยวสำหรับตำรับหลนแบบนี้ต้องมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูสิความเป็นมะขามเปียกเข้มข้นจากเนื้อมะขามแท้ๆเลยนะคุณผู้ชมเสร็จละเอาละไฟอ่อนพอถึงจุดหนึ่งที่มันร้อนมากๆมันก็จะเข้ากันนะแล้วทุกอย่างก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดเนียนๆ นี่หยาบๆบ้างคือชิ้นของหมูปลาดุกแล้วก็เครื่องแกงต่างๆที่เราใส่มันกลมกลืนเข้ากันนะคุณผู้ชมใจเย็นคนไปเรื่อยๆบางตำรับเนี่ยเคี่ยวกะทิก่อนคุณผู้ชมจนกระทั่งกะทิแตกมันเลยคนโบราณก็ฉลาดนะเพราะผักสดที่เรารับประทานมีไวตามินหลายอย่างที่ต้องอาศัยความมันหรือน้ำมัน
พื่อดึงเข้าสู่ร่างกายเดี๋ยวคุณผู้ชมดูซิว่าเดือดปุดๆไหมพอเดือดเสร็จก็ใช้ได้เราจะไม่เคี่ยวจนมันไหม้นะคุณผู้ชมดูซิน่าเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นฟองเดือดๆหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมเราก็ปิดเลยเตาแล้วก็คนต่ออีกสักครู่หนึ่งกลิ่นหอมมากเลยข้าวสวยร้อนๆผักสดๆเนี่ยเป็นกุศโลบายของผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณผู้ชมที่จะทำให้เด็กๆได้มีโอกาสรับประทานผักสดเยอะขึ้นทีนี้สับก็จะตักขึ้นมาหน่อยนึงเห็นไหมถ้วยเล็กๆแค่นี้คุณผู้ชมรับประทานกับผักสดได้ทั้งเยอะข้าวสวยร้อนๆโอ้ยเป็นมื้อที่ดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากนะครับกะปิหล่นครับ